สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำกล้วยทอดมันทอดเราไม่มีกล้วยน้ำว้าก็ใช้กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมหอมๆเนาะแล้วก็จะทำน้ำจิ้มแบบโบราณด้วยก่อนอื่นนะคะจะมาผสมตัวแป้งนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปกุ๊กไก่กะเอานะประมาณ70กรัมนะคะมะพร้าวขูด70กรัมเหมือนกันน้ำตาลประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็กะทินะคะประมาณ200มิลลิลิตรใส่ลงไปกุ๊กไก่ไม่ใช้น้ำเปล่าเลยนะเพราะว่าเราใช้กะทิกระป๋องนะคะเราไม่ได้ใช้หัวกะทิแบบบ้านเราเนาะคนให้เข้ากันเกือบลืมเกลือนิดนึงเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะนี่คือมะขามเปียกใส่ลงไปน้ำตาลอ้อยนะคะใส่ลงไปแทนน้ำตาลปี๊บได้ดีเลยทีเดียวใส่ลงไป4ช้อนก่อนนะคะมันหวานไม่มากนะเดี๋ยวค่อยชิมทีหลังนะแล้วก็เคี่ยวให้มันหนืดสักนิดนึงเฮ้ยท้องร้องตอนนี้เราก็จะมาตำถั่วกันตำหยาบๆเนาะเคี่ยวเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหนืดๆแบบนี้พอแล้วเพราะเดี๋ยวมันเย็นตัวมันก็จะหนืดขึ้นอีกหน่อยนึงเทใส่ถ้วยโอ้น้ำจิ้มดำดีมากเลยอะถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวสีมันก็จะอ่อนลงเนาะแต่น้ำตาลทรายแดงนี่ความหอมชนะเลิศถั่วนะคะที่เราตำเอาไว้มันแบบไหนดีเนี่ยมันแข็งเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหั่นแบบว่าเป็นยังไงคล้ายๆเป็นซิกซี่นะคะนี่แบบนี้เดี๋ยวกูกระจานให้ดูตอนเป็นเด็กนะที่เคยกินโอ้นี่นะคะจะหั่นเป็นลักษณะนี้นะไม่รู้ว่าสมัยนี้คาดว่าน่าจะหั่นเป็นแบนแบบนี้นะคะหั่นแบบไหนก็เอาเธอมาเฮ้ยมันหนาไปปะวะไม่นะสมัยก่อนก็หั่นแบบนี้เลยแต่มันเป็นมันเทศเนาะบางสักหน่อยแข็งจริงนะแกรไม่ได้กินนานแล้วเนาะนึกถึงคุณยายขายกล้วยทอดมันทอดหน้าวัดมากเลยเขียงนี่นะคะกุ๊กไก่แยกไว้สำหรับหั่นพวกผลไม้ที่จะทำขนมหวานเท่านั้นนะเพราะเขียงไม้เนี่ยมันดูดกลิ่นนะคะดูดรสชาติเนาะถ้าเราไปหั่นรวมกับพวกเนื้อสัตว์หรือผักที่ใช้ทำของคาวนะมันเหม็นนะคะอ่ะได้แล้วนี่คือเหมือนทอดที่สวยมากเลยก่อนจะหั่นกล้วยนะคะเดี๋ยวมาตั้งน้ำมันเตรียมทอดเนาะเพราะว่ากล้วยเนี่ยหั่นเสร็จแล้วชุบทอดเลยมันจะได้ไม่ดำเ
ให้มันติดเยอะๆแบบเนี้ยมันอิ่มมะพร้าวอยู่ข้างนอกได้แล้วหนึ่งจานขอบคุณมากเลยเมื่อเราวางบนกระดาษซับมันแล้วนะคะเราก็มาวางบนตะแกรงต่อมันจะได้กรอบนานเนาะช้อนเศษๆนี่ออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะภูมิใจกับกล้วยทอดมันทอดครั้งนี้มากเลยอ่ะหืมสีสวยมากเลยไอ้แค่คุณละเมดคาราเมลรู้สึกแค่ด้วยละซังซีละซังซาดีทำอะไรอยู่เนาะแค่สูบละนุชลีเนี่ยจีพี่มิกไม่ยอมกินมันทอดอ่ะพี่มิกไม่ชอบมันหวานบ้าคอลลาซ่าจ้ะบ้านะเครือข่ายจริงเหรอน่ากับดีป่ะเมื่อก่อนร้านรสชาลีเนี่ยไม่เมื่อก่อนไม่ยอมกินเลยนะแค่เห็นถั่วแล้วหลักการจะซื้อเขาบอกอร่อยแต่ไม่ค่อยชอบถั่วสวยเลยนะครั้งนี้บ้ากับการเกลือตัวโนบิลี่นะผมบ้านะมูริสต์บ้านะเป็นบ้าE questa salsa, se ci fosse le noccioline, sarebbe anche meglio. กลับมากินอีกรอบนึงแล้วนี่พี่มิชอบซอสนะแต่ว่าเขาไม่ชอบถั่วซอสก็ buona แต่ la nocciolina che per me non ci sta bene Costantina, buona Allora, assaggiala Assaggiala la banana พี่มิ้วบอกให้ชิมสิรู้แล้วยืนน้ำลายไหลอยู่เนี่ยจะไปนั่งกินแล้วเดี๋ยวไปเรียกลูกก่อนอร่อยฮ่าๆตาอีแม่ชิมบ้างนี่คือมันทอดนะคะมันหวานทอดนึกถึงสมัยเด็กเลยอ่ะเชื่อไหมไม่เคยทำมันทอดนี่ไม่เคยทำเลยนะเดี๋ยวแบ่งน้ำจิ้มก่อนนะคะลูกต้องกินด้วยแอบกังวลนะตอนแรกอะที่ทอดอะเฮ้ยมันจะสุกหรือเปล่าวะเพราะตอนเป็นเด็กเนาะที่เราซื้อมากินอะเขาจะหั่นแบบไม่ได้เป็นแบนอะหั่นแบบแห้งๆกลัวมันไม่สุกไงมันสุกอะแล้วมันทอดได้แป๊บเดียวนะคะทอดเร็วกว่ากล้วยอีกอะไม่น่าเชื่อว่ามันจะสุกอะกล้วยรู้เคล็ดลับแล้วเมื่อก่อนไม่เคยนึกกล้วยน้ำว้าเมื่อก่อนเวลามาทอดไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมที่นี่มันไม่มีกล้วยน้ำว้าเนาะกูไก่ก็จะเอาแบบที่งอมงอมมาทอดเพราะเสียดายกล้วยไงแต่ว่ากล้วยงอมเนี่ยมันทอดออกมาไม่สวยมันจะดำรู้เคล็ดลับแบบนี้แล้วก็เลยใช้กล้วยหอมหามแทนนะคะเวลาเราไม่เคยทำอะไรนะคะลองไม่ต้องอายนะถ้ามันจะออกมาไม่อร่อยหรือจะออกมาไม่ดีนะคะเราเป็นมนุษย์เราทำผิดทำถูกไม่เป็นไรไม่ทำอันตรายต่อใครนะคะแค่ทำอาหารออกมาไม่อร่อยไม่ต้องอายนะกูไก่ไม่ใช่คนทำอาหารเก่งนะคะทำอาหารแบบบ้านๆเป็นเท่านั้นเองอาหารที่เขาทำขายเนี่ยบ้านเราไม่ได้ทำกินได้ทุกเมนูนะแม่สอนเฉพาะอาหารบ้านๆนะคะอ่านมาจาก Google ทั้งนั้นเลยกล้วยทอดไม่เหมือนกันที่บ้านไม่มีใครทำนะคะแต่ว่าชอบไปยืนดูแม่ค้าทำไงเลยพอทำเป็นแถวบ้านจะมีคุณยายขายกล้วยทอดอยู่หน้าวัดชอบไปดูเขาทอดเพราะแม่ชอบกินไงไปสั่งให้แม่เอ้ยใครจะต้องหรือ
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ